ครั้งสุดท้ายที่วูดี้ได้มีโอกาสเจอกับคุณซูซี่ฮทัยเทพธีรธาดาก็คือที่บ้านของเธอนะตอนที่เธอมาเคลียร์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าตอนที่เธอโสดแล้วซึ่งขอบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยมีคนวิวหลายล้านมากจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนดูแบบต่อเนื่องเราวิ่งเข้าเป้าเลยนะครับโอเคค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับเจอรูปดูเหมือนกับว่าคุณซูซี่ได้กลายเป็นไอดอลสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่คิดว่าชีวิตโสดมันก็โอเคนี่นะวันนี้คุณซูซี่ได้แวะกลับมานะอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มาที่บ้านใหม่ของเราที่ Woody World Cold Talking Space ขอต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเรานะครับคุณซูซี่ครับสวัสดีค่ะรู้ตัวไหมครับว่าคลิปของคุณซูซี่เนี่ยที่ฉายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีคนดูแบบหลายล้านคนมากแล้วก็ยังดูต่อเนื่องอันนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมี Facebook แล้วก็คนติดตามมาอย่างมากๆเลยบอกโอ้โหขอบคุณมากที่คุณมาเปิดใจในรายการคุณวูดดี้เพราะเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้ถ้าเผื่อคุณซูซี่อายุแค่นี้ยังต่อสู้ได้ทำไมเขาต้องกีฟอัพนะคะหลายคนก็บอกว่าอยากเป็นให้เป็นไอดอลนะคะก็ดีใจที่คุณวูดดี้เนี่ยได้ให้โอกาสให้พี่มาเปิดใจให้น้องๆทางบ้านฟังแล้วก็แม้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีใครที่อยากจะถามนะฮะอยากจะถามเกี่ยวกับปัญหาที่เขามีหรือว่าชีวิตของพี่ซูซี่เนี่ยผ่านมามากมายไม่ว่าจะด้านความรักการงานการท่องเที่ยวนะฮะการที่ฝึกจิตหรืออะไรพวกนี้ให้ถามได้พี่จะตอบเองคือถ้าเขาเกิดอินบ็อกซ์เข้าไปเนี่ยพี่ซูซี่อ่านแล้วตอบเหรอครับตอบพี่ตอบพิมพ์เองด้วยพิมพ์เองไม่ได้ให้ใช้เลขาพิมพ์ no เพราะเดี๋ยวนี้มันพูดใส่ได้แล้วอ๋อก็ดิกเทตไปใช่ล่าสุดเนี่ยไปเรียนเรื่องของการดูดวงมาด้วยโอ้ที่จริงอันนี้ข่าวผิดพี่เรียนมาตั้งแต่สมัยที่อยู่ World Bank นะคะคือเป็นคนชอบศาสตร์พวกต่างๆเนี่ยมีอะไรที่คิดว่าสนใจเนี่ยก็จะเรียนเพราะตอนแรกที่มาเมืองไทยเนี่ยก็เคยไปดูให้คนดูไพ่24ครับนะฮะแล้วก็ถามเขาว่ามีสอนที่ไหนเขาบอกไม่พวกเราเรียนเองแล้วทีนี้มันมีโรงเรียนที่สอนอยู่ที่ลาสเวกัสนะฮะแล้วก็ที่นิวออร์ลีนส์สองแห่งแต่นี้เราก็เลือกไปที่เวกัสเพราะมันนอกจากไปเรียนหนังสือคือเรียนไพ่แล้วเนี่ยเรายังได้เล่นไพ่ด้วยเรียนไพ่แล้วก็เล่นไพ่ในเวกัสนะฮะก็ไปเรียนอยู่3เดือนเต็มๆ take it out pay from the World Bank also take annual leaveแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น3เดือนกว่าเรียนจนทั้งได้เซอร์ติฟิเคตนะฮะคุณวูดดี้บอกกระทันหันเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเซอร์ติฟิเคตมาโชว์แต่คราวหน้าโชว์ได้นะฮะแล้วทุกวันนี้มีคนให้ดูดวงอีกไหมไม่มีเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นแม่หมอเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเมตตามหานิยมเสน่ห์เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ายังไงอ๋อเรื่องความเชื่อถือพวกนี้นะฮะพี่เชื่อมานานแล้วว่าคาถาอาคมนั้นมีจริงครับนะฮะไม่งั้นพี่คงไม่ไปสักเต็มหลังของพี่นะฮะคือมันเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับจ็อบใหม่ยังไงคือการสักนั้นเป็นการเชื่อของพี่นะว่าโอเคเรามีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวเราบางครั้งเนี่ยเราเดินทางเราอาจจะลืมพระลืมอะไรไปนะฮะแต่นี่มันอยู่กับตัวเราพี่เกือบตายมาแล้ว1ครั้งนะฮะรถยนต์พังทั้งคันตอนนั้นน่ะก็เรียกว่าเกิดใหม่นะเราก็เริ่มทำบุญเริ่มเชื่อถือเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้นะก็จะมีของดีๆที่ติดตัวอยู่เสมอครับแล้วลิปสติกมายังไงครับลิปสติกเนี่ยมันมีจริงๆมีข้อมาอยู่หลายเรื่องสิ่งที่หนึ่งก็คืออายุพี่แค่นี้แล้วนะฮะเราต้องการที่จะมีส่วนหนึ่งที่ทำบุญครับนะฮะส่วนที่สองก็คือพี่เสียหนึ่งแต่พี่ได้สิบสองอ่ะนะเสียไปหนึ่งคุณวูดดี้คงเข้าใจว่าเสียอะไรนะแต่พี่ได้มาใหม่12 12อะไร12เฉดสีนะฮะ12เฉดสีที่จะทำให้พวกผู้หญิงเนี่ยเกิดความสวยมีเสน่ห์ถ้าเผื่อคุณวูดดี้เอาพี่ไปลบปากออกเนี่ยความสวยลดลงแน่นอนใช่ไหมขอดูได้ไหมครับคือไม่คิดว่าคุณซูซี่จะทำลิปสิงอ่ะพี่เป็นคนชอบของสวยมาแต่ไหนแต่ไรพี่ชอบแต่งตัวนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเข้าไปขอดูพวกเครื่องแต่งหน้าพี่พี่ก็เอาลิปสติกออกมาโอ้โหมันเยอะมากเลยเป็นพันแท่งได้ก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำเอง
นะฮะทำไมเราไม่ทำเองเราทำไมเราไม่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ในวัยเด็กนะเสน่ห์เมื่อสาวเสน่ห์เมื่อมีอายุทุกคนต้องการเสน่ห์ทั้งนั้นนะแบรนด์เลยชื่อว่าเสน่ห์ใช่ความสวยมันหมดไปได้แต่เสน่ห์นี่มันจะอยู่เสน่ห์เสน่ห์ความพิเศษของลิปสติกนี่คืออะไรความพิเศษของมันนะฮะมันเป็นสีแมตต์แต่ว่ามีความชุ่มชื่นตามดำแมตต์เนี่ยเวลาทาที่ปากเนี่ยมันจะแห้งนะฮะแล้วจะมีส่วนผสมของจริงๆก็คือวูดดี้นะพวกพันไม้พวกอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จากพวกน้ำองุ่นพันต่างๆที่ปลูกอยู่ทางฝรั่งเศสทางใต้นะฮะแล้วก็พวกคาโมไมล์อะไรต่ออะไรต่างๆที่จะให้ความชุ่มชื้นของริมฝีปากครับนะคะคือตอนนี้คนทำลิปสติกกันเยอะมากของเราในแง่การตลาดเราจะวางไงในแง่การตลาดของเราเนี่ยเราจะขายทางด้านโซเชียลนะคะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาไปขายพี่คิดได้แต่ว่ายกให้ทางคุณ V Commerce เป็นคนจัดการขายให้ไม่หวังหน้าร้านไม่หวังหน้าร้านให้ V จัดการเหรอครับให้ V จัดการนะคะก็รู้จักคุณ V จากตรงไหนก็จากรายการคุณวุฒินั่นแหละอ๋อเหรอครับเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรที่คุณวุฒิว่าดีต้องดีวีดูแลคุณซูซี่อย่างดีหรือเปล่าเยี่ยมฮะแล้วถ้าเผื่อคุณวูดดี้บอกลิปสติกพี่ดีแน่นอนคนเชื่อเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันนี่นั่นแหละเอาสีสตริปเนเก็ดมันคืออะไรเหมาะที่สุดเลยสีอ่อนนะเพราะว่าในวัยเด็กที่ไม่เป็นผู้ใหญ่บางทีวันธรรมดาเนี่ยอยากจะมีความรู้สึกอ่อนๆบนใบหน้าก็ทาลิปสติกสีอ่อนวันไหนอยากจะเซ็กซี่ขึ้นมาก็ทาสีแก่ขึ้นเห็นไหมไม่แห้งใช่ไหม มันมีมอยส์นะฮะไม่แห้งไม่แห้งมีความมอยส์นะครับมีพิเศษแท่งละหมื่นด้วยเหรอฮะมีนะฮะมีแท่งละหมื่นอย่าบอกนะผมเพิ่งใช้ไปมีแท่งละหมื่นไม่ใช่แท่งละหมื่นเนี่ยทำไมถึงเป็นแท่งละหมื่นครับนะเพราะว่าให้หลวงพ่อเนียนวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยท่านลงอักขระบนปลอกมันเลย19ชิ้นนะฮะ19ชิ้นวันนี้มามอบให้ทางคุณวุฒิได้คุณวุฒิจัดการเองว่าจะแจกให้แฟนคลับคุณวุฒิยังไงสำหรับท่านนี้ใช่แจกให้มือหนึ่งจะกันนะให้กี่ชิ้นนะฮะชิ้นเดียวมีอยู่แค่19ชิ้นมีอยู่แค่19ชิ้นไหนพี่ซูซี่ช่วยดูซิพิเศษยังไงข้างหน้าก็คือเสน่ห์นะคะครับโอ้หลวงพ่อเนรวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยชื่อว่าจอมขมังเวทนะคะเป็นคนที่เคยพลิกดวงให้พี่ซูซี่มาแล้วนะคะตอนที่ถ้าผมคุณบุตรีจำได้เราเคยให้สัมภาษณ์กันว่าพี่เคยทำอะไรแล้วก็เจ๊งมาแล้วหนึ่งนะคะหลวงพ่อเนรเป็นคนที่พลิกดวงให้พี่นะคะก็เลยขอให้ท่านช่วยตั้งจิตนะคะให้สำหรับการอธิษฐานจิตอันนี้แล้วก็ลงอักขระให้ซึ่งบอกท่านว่าขอแค่เพียง19ชิ้นนะฮะเพราะเงินอันนี้พี่นำไปให้วัดเพื่อสร้างถนนรอบวัดเพราะวัดนี้พี่ทำนุบำรุงมานานแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หน่อยดีกว่านะครับคอมเมนต์ชื่อว่าเสน่ห์ S A N E E คือชื่อของลิปสติกนี้ของคุณซูซี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับทุกช่องทางเลยนะที่คุณดูอยู่และเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ดีไหมครับได้นอกจากแท่งนี้พี่มีอีก12แท่งครับที่ท่านตั้งอธิษฐานจิตเฉยๆแต่ไม่มีลายเซ็นท่านนะฮะไม่มีอักขระลงครับอันนั้น12แท่งก็ให้คุณวุฒิแจกให้พวกแฟนคลับมันอ๋อเหรอครับใช่นะคะท่านน่าจะตั้งอธิษฐานจิตทั้งหมดนี่เลยนะฮะพวกนี้ให้เหมือนกันแต่พวกนี้ไม่ได้อธิษฐานจิตตั้งอธิษฐานจิตมีแค่199แท่งครับนะฮะส่วนที่ลงอักขระคือ19แท่งเดี๋ยวเราจะประกาศวิธีที่เราจะแจกนะครับลิปสติกเสน่ห์เนี่ยผ่านทาง Facebook ของเราดีกว่าง่ายดีนะครับตอนนี้คนมองเป็นกูรูเรื่องความรักแล้วเยอะมั้ยฮะไปไหนก็มีคนเข้ามาปรึกษาเลยมั้ยมีนะฮะหลายคนไม่ว่าจะเจอบนโรบินหรือบางทีไปเจอต่างประเทศเนี่ยบอกว่าพี่ซูซี่ชอบที่พี่ซูซี่ให้สัมภาษณ์กับคุณวุฒิมากเลยนะฮะแล้วก็พี่เป็นไอดอลของหนูนะคำตอบของพี่คำถามของคุณวุฒิเนี่ยตรงใจมากอยากเอาไปใช้เป็นตัวอย่างนะฮะก็เลยคิดว่าตอนนี้พี่เปิดแฟนเพจขึ้นมานะฮะชื่อว่า
สน่ห์บายซูซี่นะฮะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยเข้ามาถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความรู้นะฮะการเรียนหรือปัญหาต่างๆที่เขามีหรือว่าอยากจะถามอะไรที่เกี่ยวกับพี่ซูซี่พี่ตอบให้ครับไม่มีปิดนะฮะตอบให้ผมว่าวันหลังในอนาคตเราเชิญพี่ซูซี่มาร่วมรายการไลฟ์ของเราดีกว่าได้ดีไหมพี่ซูซี่ promise yes okay yes แล้วก็มานั่งพูดคุยกันมาไลฟ์กันทุกคนจะได้มีโอกาสฟังคุณซูซี่ตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนความรักครั้งใหม่มีแล้วใช่ไหมฮะความรักครั้งใหม่ก็ไม่มีไม่ใช่พี่ซูซี่สิใช่ไหมมีบอกแล้วพี่เป็นคนกล้าตอบดีไหมฮะอะไรที่เราทำเราต้องกล้าตอบดีได้เปิดตัวต่อสาธารณชนหรือยังก็พี่ก็เดินอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับนะฮะทำไมเราต้องปิดครับใช่ไหมครับใครรักเราเรารักใครเป็นสิ่งที่สวยงามเขาชื่ออะไรฮะเขาชื่อคุณแก๊ปคุณแก๊ปแล้วคบกันมากี่เขาเรารู้จักกันมาเขาดูแลพี่มาครับประมาณ10ปีได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดูแลพวกVIP ของหรือไม่ก็ท็อปสเปนเดอร์ของทางสยามพารากอนนะฮะก็เรียกว่าตอนแรกก็รู้จักกันเฉยๆครับแล้วก็มันบิ้วอัพได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเข้ามาในช่วงที่เรียกว่าเข้าใจเรานะฮะมาเป็นเพื่อนยามที่เราขาดอะไรสิ่งหนึ่งไปนะฮะจริงๆไม่ได้เอาเข้ามาเป็นสิ่งทดแทนเพราะพี่ไม่จำเป็นที่ต้องทดแทนด้วยอะไรแต่ด้วยการที่เขามีใจที่เรียกว่ามาช่วยดูสุนัขของเราเป็นยังไงพี่จะไปยังไงเพราะว่าเมื่อคนเก่าพี่ไปเนี่ยพี่ไม่เคยขับรถในเมืองไทยนะอยู่ๆพี่บอกโอเคอยู่ไปได้อายขับรถได้แต่เขาห่วงนะฮะที่จะต้องนั่งรถมาด้วยมาส่งให้ถึงบ้านแล้วถึงจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านเขามันก็ค่อยๆอะไรอ่ะเห็นความดีต่อกันแต่ความดีของเขาพี่เห็นมานานแล้วว่าเป็นคนดีแล้วคุณแก๊ปก็ดูแลพี่ซูซี่มาโดยตลอดใช่ใช่ไปไหนมาไหนก็ดูแลก็ตอนนี้ก็คงเป็นเงาของพี่แทนนะมันเป็นมากกว่าคนรู้ใจแล้วถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นได้วันนี้คุณแก๊ปมาด้วยป่ะครับมาก็บอกแล้วไปซ่อนอยู่ไหนฮะซ่อนอยู่หลังฉากคุณแก๊ปอยู่ไหนคุณแก๊ปยังไม่อยากเห็นหน้าไงนั่งอยู่ไหนอะอะไรนะอ๋อต้องเป็นคนอายหรือว่าขี้อายเมื่อไหร่จะเปิดตัวต่อสื่อให้คุณซูซี่ก็ที่จริงเราไม่ปิดเนี่ยสื่อก็เจอเราอยู่เสมอนะฮะเคยออกสื่อแล้วไม่เคยออกสื่อหมายเพราะว่าเราเจอพับลิกอ่ะนะฮะเราไม่เคยที่จะต้องบอกว่าไปซ่อนเสียนะไม่เคยแม้ตั้งแต่คนก่อนก็เหมือนกันไม่เคยที่จะอายถ้าเผื่อเราทำอะไรแล้วอายนะฮะแปลว่าคนที่เราคบอยู่ไม่มีคุณค่าพี่เราเซฮายคุณแก๊ปได้ไหมได้แต่ว่าพี่จะหรือพี่ต้องไปเซฮายพี่อยากเห็นหน้าไงอยากเห็นหน้าไงเพราะไม่เคยเห็นหน้าแล้วบ้านเราก็ทึบด้วยเห็นนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเซฮายก็เลยไม่ต้องอายนี่ออกมาก่อนพี่เขาน่ารักมากเลยนะเนี่ยนี่เขามาเฝ้าตลอดเวลาหรือเปล่าคุณซูซี่ฮะดูแลตลอดเลยเป็นห่วงอะไรครับมาที่สุดห่วงทุกอย่างนะครับตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้จริงๆตอนนี้ห่วงเขาคือเรื่องสุขภาพนะครับคืออายุเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เป็นห่วงเขาจริงๆก็ห่วงทุกเรื่องแต่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนั้นเราจะเจออะไรแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วนี่ขับรถให้คุณซูซี่ด้วยเป็นบางครั้งนะครับแต่บางทีเขาก็ขับเองครับผมเพราะเขายังเป็นสาวเปรี้ยวตลอดเวลาครับไม่แล้วเป็นผู้หญิงที่ไฟแรงมาสำหรับคุณผมว่าผมนั่งคุยด้วยยังแรงเลย คุณรับได้ยังไงอ่ะก็มันก็ต้องค่อยเรียนรู้กันไปอ่ะครับผมมีวิธีที่จะพูดให้ผู้หญิงคนนี้เขาสยบมะเหตุผลครับสิ่งเดียวที่ทำได้คือเหตุผลเพราะทุกคนถ้าเคยสัมผัสเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีทั้งขึ้นมีลงมีปี๊ดมีอะไรเงี้ยครับแต่เหตุผลอย่างเดียวที่ทำให้เขาฟังครับผมเหตุผลเหตุผลกลับไปในหลืบได้แล้วครับได้ครับขอบคุณครับน่ารักเนาะน่ารักเนาะไม่ต้องรักเขานะให้รักคนเดียว
ผมบอกว่าเขาน่ารักไม่ได้รักเขา no not my spec ไม่ใช่พี่ I know is he is he your spec the spec เป็นอย่างนี้ไหมชอบผู้ชายเข้มๆชอบผมว่าคุณไม่ใช่แนวตีอ่ะคงไม่ใช่แต่ว่าใครรู้อ่ะใช่ไหมถ้าเผื่อวันหนึ่งเจอแล้วเกิดมันเกิดปิ๊งกันได้นะแล้วเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาแต่คิดว่าพอแล้วชอบเขาที่ไหนชอบที่จิตใจเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็รู้จักที่จะที่อดมายเขามากๆคือเขาเป็นคนที่รักแฟมิลี่นะฮะเรามีลูกเพราะนั้นการที่เขาห่วงใยคุณแม่เขาห่วงใยพี่สาวเขาทั้งสองคนนะแสดงว่าลึกๆในใจเขาเป็นคนดีมากนะน้องดอนได้รู้จักเขาได้ยังรู้จักรู้จักดุ๊กรู้จักคือทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ปิดกันนะฮะแต่ถ้าเผื่อลูกบอกว่าไม่ชอบคุณบูตี้คิดว่าพี่คบต่อไหมคบไม่เหรอไม่บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่ต้องเสียสละให้ลูกได้แล้วก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าโอเคการสูญเสียเขากับการสูญเสียลูกมันเทียบกันไม่ได้ก็เหมือนกับเขารักครอบครัวเขาเรารักครอบครัวเราแต่ว่าถ้าเกิดลูกเซโนลูกเราถ้าลูกเซโนก็โนแต่เผอิญลูกเราโตมาจากเมืองนอกแล้วเขา have open mind นะฮะเขาก็บอกว่าโอเคอะไรที่เป็นความสุขของแม่แล้วถ้าเกิดแม่เจอคนที่รักแม่จริงครับ go ahead you look so happyYeah, I'm happy. I always happy, especially when I see you. เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอและเธอเป็นคนซึ่งแบบมีความรักอยู่รอบข้างตลอดเวลาถ้าไม่กับเพื่อนกับแฟนก็กับตัวเองนะฮะ อยากช่วยจังเลยเสน่ห์ขายที่ไหนยังไงคุณซูซี่เสน่ห์นี่ก็จะขายออนไลน์นะฮะที่ไหนฮะเสน่ห์by Susie เสิร์ชเอาเลยเสน่ห์ by Susie แล้วก็ซื้อเหมาเป็นล็อตใหญ่เลยดีไหมอันนี้ผมอาจจะเอากลับไปเพื่อจะเปลี่ยน ลองดูว่าวันจันทร์วูดี้จะลองเฉดสีนี้วันอังคารเฉดสีนี้แล้วก็ให้แฟนเฉดสีนี้อะไรเงี้ยวันที่อยากรู้สึกแปลกๆไม่อยากรู้สึกจืดๆถูกต้องใช่ไหมวันไหนอยากร้อนแรงวันไหนอยากจะสงบวันไหนอยากจะหวานใครจะไปคิดนะครับว่าชีวิตเราจะมาทำรู้สึก